วัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเพอร์โซเนตนาย O2 ครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง10คำแนะนำสำหรับการเล่นอนาจากโปรเพลเยอร์กันครับแต่ก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันผมขอแนะนำร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า 300,000 คนเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ Overwatch Coin ราคาถูกง่ายๆไม่ต้องให้ ID หรือ password เพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ Overwatch กดซื้อ Overwatch Coin และเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการชำระเงินผ่าน Razer Go และก๊อปลิงก์ที่ได้ไปวางให้แอดมินในไลน์ได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงตอนนี้มีกิจกรรมแจกของในหน้า Facebook Page ด้วยใครสนใจก็ไปร่วมเล่นกันได้ลิงก์ใต้คลิปเลยต้อง Richman Shop ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีครับผมพาลีนะครับปัจจุบันผมเป็นผู้เล่นซัพพอร์ตแรงค์ GM1 นะฮะท็อป48ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีในวันที่อัดเลยครับคำถามแรกที่เราไม่ถามไม่ได้ครับอนาเหมาะกับคอมประมาณไหนบ้างฮะคอมนะครับที่อนาคนเล่นก็มีคอมประเภทคอมเดินถ่ายนะครับเช่นซาเลียและฮาร์ดโซเจนเกนจิลิโซอนาหรือว่าเป็นคอมกระโดดใส่เรียกว่าไดฟ์นะครับเช่นวินสตันดีว่าโซเจนเกนจิเซนอนาหรือว่าเล่นลิโซคู่อนาก็ได้ครับข้อที่ผมพูดไปเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับซึ่งในอนาคตหากเมตาเปลี่ยนเขาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเรามาพูดถึงสถานการณ์กันว่าสถานการณ์แบบไหนที่เราน่าจะหยิบอนามาเล่นบ้างครับสถานการณ์ที่ควรหยิบอนามากที่สุดนะครับก็คือสถานการณ์ที่ทีมต้องการฮิวจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงได้ในทุกระยะหรือต้องการอันติเพื่อช่วยในการเข้าทำให้ง่ายขึ้นเช่นนาโนเบลดนาโนวินสตันชื่อนาโนซาเลียต่อไปเราไปพูดถึงคำแนะนำในการใช้สกิลต่างๆรวมถึงอันติของอนากันเริ่มกันที่สกิลชิปสลิปดาร์ทครับสกิลสลิปนะครับสามารถใช้ได้2รูปแบบ1เลยใช้เพื่อเป็นการสตันเพื่อหยุดสกิลหรืออันติของฝั่งตรงข้ามเช่นอัลติเมทของ Reaper Nanoblade หรือว่า High Noon ของ Cassidy นะครับ2ใช้เพื่อหยุดตัวที่เข้ามาล้วงหรือเข้ามาใกล้เราเช่นซัมบราเทเซอร์เกนจิหรือริปเปอร์ที่เข้ามาล้วงเราต่อมาคือสกิล E Biotic Grenade แล้วครับใช้ยังไงดีเนตสามารถใช้ได้2แบบนะครับ1ใช้เพื่อการอัดฮิวให้เพื่อนหรือตัวเองก็ได้เช่นอัดฮิวให้เพื่อนที่กำลังเลือดโลอยู่หรืออัดฮิวให้ตัวเองเวลาโดนล้วงเพื่อให้ซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งเนี่ยสามารถฮิวเราได้แรงยิ่งขึ้นเพราะว่าการปาเนตนะครับจะทำให้เราได้รับฮิวแรงขึ้น 50% และจะฮิวทันที100หน่วยและทำให้กระสุนหนึ่งนัดของอนาฮิวจาก70เป็น105 2ใช้เพื่อตัดฮิวของฝั่งตรงข้ามเวลาเพื่อนของเราเข้าทำเช่นการเนตฝั่งตรงข้ามตอนที่วินสตันของทีมเราโดนใส่ทีมของศัตรูและสุดท้ายอันติเมทนาโนบูสครับนาโนใช้ได้2แบบนะครับ1ใช้เป็นการเข้าทำการนาโนเพื่อนที่เป็นตัวหลักในการเข้าทำครั้งนั้นเช่นการนาโนวินสตันนาโนซาเรียหรือไลฮาร์ดเพื่อเป็นการโถมหรือนาโนเพื่อคอมโบกับเกนจิเพื่อเป็นการนาโนเบลดนะครับ2ใช้เพื่อเซฟเพื่อนในจังหวะที่สำคัญเพราะการนาโนนะครับจะฮิวเพื่อน250หน่วยในทันทีเช่นการนาโนแทงที่เลือด100หรือนาโนคอมโบกับเนทเพื่อเป็นการเบิร์สฮิวให้แรงที่สุดจาก250กลายเป็น375หรือฮิวเพื่อนที่เลือดน้อยให้เต็มทันที1คนแล้วเอาเวลาที่เหลือไปฮิวเพื่อนคนอื่นต่อและนั่นก็คือ10คำแนะนำในการเล่นอนาจากโปรเพลเยอร์ครับขอบคุณพาลีมากที่สละเวลามาในวันนี้ก่อนไปมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมครับผมมักจะสตรีมนานๆครั้งที่ช่องพาลี OW หากมีข้อสงสัยในตำแหน่งซัพพอร์ตสามารถมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำคลิปคอลแลบร่วมกับคนอื่นเนาะถ้ามีอะไรอยากแนะนำหรือว่าอยากให้ปรับรูปแบบรายการลองคอมเมนต์เสนอกันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายสถานการณ์ที่ควรหยิบดีโอเคฝากเพื่อทำให้การเข้าทำเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นโอเคชิดและสามารถเข้าได้ถึงโอ้การเนตฝั่งตรงข้ามเวลาที่วินสตันของทีมเรานะครับโดนใส่ศัตรู
ไอ้เสียงหลงวินสตันของทีมเรานะครับโดนใส่ศัตรูเน็ตฝั่งตรงข้ามเวลาที่วินสตันของทีมเรากระโดดใส่เอ้ยพ่อมึงตาย